บอยแล้วเปล่าๆแหละอยากได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเหรอแล้วน้องเกิร์ลไม่เอาเหรอไม่เอาทำไมอะคะทำไมถึงอยากได้บอยอะคะเพราะอะไรเนี่ยไม่รู้แรทเทิลไงลูกพี่จับน้องจับแล้วขยาวมันก็จะมีเสียงเพลงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เด็กๆฟังอันนี้ก็ใส่มือไงลูกสวัสดีจ้าอย่างนี้ก็อ้าวกูซิตอนนี้กุ๋งกิ๋งเขามีน้องแล้วนะน้องของกุ๋งกิ๋งเนี่ยไม่รู้ค่ะเป็นตุ๊กตาสำหรับให้น้องหัดถือไว้อะค่ะเหมือนเป่าๆก็มีตอนเด็กๆใช่มั้ยคะเห็นมั้ยคะกุ๋งกิ๋งเขารักน้องนะเขาดีใจมากแม่อุ้มน้องเขาหวงมั้ยไม่หวงไม่หวงเพราะน้องยังเล็กนะน้องยังดูแลตัวเองไม่ได้ต้องให้แม่อุ้มนะน้องของกุ๋งกิ๋งเขาชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะอ๋อตอนนี้น้องเขาหิวแล้วล่ะน้องเขาร้องใหญ่เลยกุ๋งกิ๋งก็สงสารน้องเห็นไหมกุ๋งกิ๋งก็น้องร้องทำไมจ๊ะไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวแม่โอ๋โอ๋แล้วนะป้าป้าดูแล้วเสร็จแล้วป้าป้าเขาก็พ่อเขาบอกว่าป้าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำให้น้องนะจ๊ะพาน้องไปอาบน้ำพอน้องอาบน้ำเสร็จน้องก็สดชื่นแล้วน้องหัวเราะเลยนะคะแล้วพ่อก็ถามว่ากุ๋งกิ๋งอยากช่วยเช็ดตัวให้น้องไหมกุ๋งกิ๋งบอกว่าทำได้เหรอจ้าพ่อพ่อบอกทำได้จ้าแต่กุ๋งกิ๋งต้องทำเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องเจ็บกุ๋งกิ๋งก็ดีใจใหญ่เลยที่เขาได้เช็ดตัวให้น้องและน้องก็ชอบด้วยให้พี่กุ๋งกิ๋งทำให้ป่าวอยากเช็ดตัวให้น้องไหมคะใช่แท้ป่าวมีน้องจะช่วยไหมคะช่วยแม่ไหมคะไม่ไม่รู้อืมนี่ไงกุ๋งกิ๋งเขาเป็นคนไปเลือกชุดให้น้องนะกุ๋งกิ๋งอยากให้น้องใส่เสื้อชุดนี้ค่ะพ่อพ่อบอกได้เลยมาเลยจ้าชุดของน้องเป็นรูปหัวตัวอะไรคะแบแบพ่อก็ใส่เสื้อนี้อืมพ่อก็ใส่ให้นะคะแล้วกุ๋งกิ๋งเขาก็เลยน้องก็อารมณ์ดีแล้วตอนนี้น้องไม่ร้องเห็นไหมคะยิ้มโอ้ชอบจังเลยพี่กุ๋งกิ๋งมาเล่นด้วยค่ะกุ๋งกิ๋งเขาก็จับมือกับน้องเล่นแล้วก็เล่นกับน้องเบาๆเลยนะหอมหัวน้องด้วยเห็นไหมเขาอยากหอมหัวน้องกล้าไหมน้องต้นกล้าไหมไม่ค่ะไม่เอาเสร็จแล้วทำไมตอนนี้น้องเขาอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะหิวอย่างนะหิวหิวไหมนี่ไงพี่กุ๋งกิ๋งเขาไปเอาแร็คเกอร์นี่ถือไว้นะจ๊ะต้นกล้าแล้วเขย่าอย่างนี้นะเขาสอนน้องทำตอนนี้แม่บอกว่าน้องหิวนมแล้วจ้าเดี๋ยวแม่อุ้มนะให้น้องแน่นๆก่อนนะจ้าคุณกิ่งเขาห่วงไหมฮะไม่ห่วงไม่ห่วงเขาให้น้องอ่ะแน่นๆนมจากเต้าของแม่คุณกิ่งเขายืนเป็นกำลังใจให้แล้วเป่าเป่าแน่นๆหิวป่ะคะตอนนี้ไม่แน่นๆเออไม่แน่นๆแม่ก็เลยพ่อกับแม่ดีใจนะพ่อกับแม่ชมใหญ่เลยกุ๋งกิ๋งลูกน่ารักมากเลยนะจ๊ะหนูเป็นเด็กที่มีน้ำใจมาแล้วแม่ก็กอดกุ๋งกิ๋งพ่อก็กอดกุ๋งกิ๋งด้วยขอบคุณนะจ๊ะที่กุ๋งกิ๋งช่วยดูแลน้องตอนนี้ทำไมตอนนี้น้องก็บางครั้งน้องยังเป็นเด็กน้องก็ร้องไห้บ้างกุ๋งกิ๋งก็ไม่รำคาญน้องเลยนะกุ๋งกิ๋งก็โอ๋เขาโอ้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 ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่จะอยู่ใกล้ๆนะจ๊ะน้องร้องไห้น้ำตาไหลเลยกุ๋งกิ๋งก็ช่วยไปตามแม่มานะคุณแม่มาดูน้องต้นกล้าหน่อยสงสัยน้องจะหิวอีกแล้วหรือน้องผีพีแล้วเปียกไดเปอร์นะนะคะเขาเป็นแฟมิลี่กันมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่กุ๋งกิ๋งแล้วก็มีน้องต้นกล้าแถมมีบ็อกบ็อกด้วยผีเสื้อเอ่ยอยู่ไหนผีเสื้อเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไหนมีผีเสื้อด้วยเหรอไหนคะมีผีเสื้ออยู่ไหนอ่ะเห็นผีเสื้อที่ไหนอ่ะเปล่าไหนไม่เห็นเห็นเลยลูกคนละเล่มกันแล้วลูกจำผิดละชอบไหมคะเปล่าเล่าให้ยายฟังบ้างเล่าให้ฝ่ายยายฟังเรื่องนี้ว่าไงHi Hi อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเปล่าบอกทุกคนกดสิคะ
กดสิพูดเร็วกด